คอลล่นมกาแฟดำเลือกตังสวปีหน้าจะเปิดทางให้ซื้อขายเสียงได้ง่ายขึ้นหรือไม่เมื่อวานเขียนถึงกติกาพื้นฐานของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดหน้าหลัง11พฤษสภาคมปีหน้าแล้วต่อมาต้องเข้าใจถึงที่มาของสวชุดใหม่เมื่อผู้สมัครคุณสมบัติครบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกกันเองภายใน20กลุ่มผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกสมัครได้แค่1นกลุ่ม และหน่งอำเภอเท่านั้นตามมาตรา15ทุกกลุ่มจะทำการเลือกกันเองตั้งแต่ในระดับอำเภอพอได้ตัวแทนระดับอำเภอก็ไปคัดเลือกกันเองต่อในระดับจังหวัดจากนั้นค่อยไปคัดเลือกกันเองต่อในระดับประเทศจนได้สมาชิกค,ครบ200คนไอหลอซึ่งได้รวบรวมขั้นตอนการเลือกกันเองเป็นอย่างนี้ด่านแรกเลือกกันเองในระดับอำเภอมาตรา40ขั้นแรกเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ได้5อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม เริ่มด้วยการเลือกกันเองภายในกลุ่มที่ผู้สมัครเลือกสมัครก่อนซึ่งจะเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนโดยจะลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่ไม่สามารถลงคะแนนให้ผู้ใดได้เกิน1คะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุดห้าอันดับแรกถือเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มขั้นที่ 2. เลือกผู้สมัครต่างกลุ่มเพื่อให้ได้3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มไปเลือกกันต่อในระดับจังหวัดกลุ่มแต่ละกลุ่มเมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นแล้วจะถูกจัดแบ่งออกตามสาย แบ่งออกเป็นไม่เกิน4ี่สายและให้มีจํานวนกลุ่มเท่าๆกันผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันโดยให้เลือกบุคคลจากกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ1คนห้ามเลือกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองในขั้นนี้ผู้ได้คะแนนสามลำดับแรกของแต่ละกลุ่มถือเป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้นและเข้าสู่การเลือกต่อในระดับจังหวัดต่อไปด่านที่2 เลือกกันเองในระดับจังหวัดมาตรา4หนึ่งขั้นแรกเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ได้5อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกกันเองภายในกลุ่มซึ่งจะเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2คนโดยจะลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่ไม่สามารถลงคะแนนให้ผู้ใดได้เกิน1คะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกถือเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ขั้นที่2เลือกผู้สมัครต่างกลุ่มเพื่อให้ได้2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มไปเลือกกันต่อในระดับประเทศกลุ่มแต่ละกลุ่มเมื่อได้ผู้รับเลือกขั้นต้นแล้วจะถูกจัดแบ่งออกตามสายแบ่งออกเป็นไม่เกิน4สายและให้มีจํานวนกลุ่มเท่าเท่ากันผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันโดยให้เลือกบุคคลจากกลุ่มอื่นกลุ่มละ1คนห้ามเลือกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเอง ผู้ได้คะแนนสูงสุด2องลำดับแรกของแต่ละกลุ่มถือเป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดสําหรับกลุ่มนั้นและเข้าสู่การคัดเลือกต่อในระดับประเทศต่อไปด่านที่3เลือกกันเองในระดับประเทศมาตรา4ี่สองคันแรกเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ได้40คนแรกของแต่ละกลุ่มผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกกันเองภายในกลุ่มซึ่งจะเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน10คน โดยจะลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่ไม่สามารถลงคะแนนให้ผู้ใดได้เกิน1คะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด4อันดับแรกถือเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มในขั้นนี้หากแต่ละกลุ่มได้ไม่ครบ40คนก็ให้ถือตามจํานวนเท่าที่มีแต่จะน้อยกว่า20คนไม่ได้โดยผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับประเทศจะจัดให้ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ณสถานที่เลือกนั้นเลือกกันเองใหม่จนกว่ากลุ่มนั้นจะมีจำนวนอย่างต่ำถึง20คน ขั้นที่2เลือกผู้สมัครต่างกลุ่มโดย10บคนแรกที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มถือเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นสวกลุ่มแต่ละกลุ่มเมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นแล้วจะถูกจัดแบ่งออกตามสายแบ่งออกเป็นไม่เกินสี่สายและให้มีจํานวนกลุ่มเท่าๆกันผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันโดยให้เลือกบุคคลจากกลุ่มอื่นกลุ่มละไม่เกินห้าคนห้ามเลือกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันหรืือออเเลกตนนนนงใขั้้ี ผู้ได้คะแนนสูงสุด1ิบลำดับแรกของแต่ละกลุ่มถือเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นสวสำหรับกลุ่มนั้นและผู้ที่ได้ลำดับที่1 1ถึง15จะเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นโดยสรุปเมื่อผ่านการเลือกกันเองของกลุ่มผู้สมัครสวทั้งหมด3ด่านแล้วก็จะได้ตัวแทนจากแต่ละกลุ่มกลุ่มละ10คนเป็นตัวจริงที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสวมีคำถามว่าสวแบบคัดเลือกกันเองจะเป็นตัวแทนที่ดีกว่าเดิมหรือ คุณบีชัยรุชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเคยให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของสวแบบใหม่นี้ว่าประชาชนเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยตรงและไม่ต้องอิงกับพรรคการเมืองเพราะไม่ต้องหาเสียงเขาก็คุยกันเฉพาะแต่ในกลุ่มบุคคลที่สมัครกลไกลในลักษณะนี้จะทําให้สวเปาะจากการเมืองมาจากทุกสาขาอาชีพมาจากคนทั่วประเทศและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็คือประชาชน เราตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาซื้อเสียงอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมเหตุเพราะจํานวนคนผู้สมัครต้องซื้อมีขนาดเล็กกล่าวคือหากเป็นระบบการเลือกตั้งผู้สมัครชิงตําแหน่งสวจะต้องมั่นใจว่าตนจะได้รับเสียงจากประชาชนตามจํานวนประชากรในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่แต่พอเปลี่ยนเป็นการคัดเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพยิ่งกลุ่มอาชีพใดมีผู้สมัครน้อยการซื้อเสียงก็จะยิ่งทำได้ง่ายมากขึ้นไปอีก รัฐธรรมนูญ2560ยังให้อำนาจของสว,วเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกในหลายกรณีเช่นหนึ่งพิจารณาและการกองกฎหมายโดยเป็นการร่วมพิจารณากับสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา132ส่วนการกกลองกฎหมายคือการพิจารณากกลองเป็นชั้นที่สองต่อจากสภาผู้แทนราษฎรและหากไม่เห็นด้วยก็มีอำนาจเพียงยับยั้งไว้มาตรา136และมาตรา143 โดยอำนาจใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่โดยผลของรัฐธรรมนูญปี2560คือการเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากมีผู้เสนอเข้ามาโดยวารัะที่1และวารัะที่3จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทั้งสองสภาไม่น้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เช่นถ้ามีสสครบจํานวน500และสวครบจํานวน200รวม700คนจะต้องได้เสียงรวมการ351เสียงขึ้นไป และในจํานวนดังกล่าวจะต้องมีเสียงของสวอไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจํานวนสวอที่มีอยู่หรืออย่างน้อย67คนจึงจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา256 2. อํานาจตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นการตั้งกระทู้ถามมาตรา150หรือเปิดอภิปายทั่วไปเพื่อให้คอรมอแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา153 3. อำนาจให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งตุลาการสารรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระนอกจากนี้สวมีอำนาจในการให้ความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการจะทำมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อบังคับใช้ต่อองค์กรอิสระซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูนนี้และมาตรฐานทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ต่อนักการเมืองทั้งคณะรัฐมนตรีสสและสวเองด้วยตามมาตรา219 นอกจากนี้ยังมีอำนาจอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในวุฒิสภาเองเช่นการตั้งกรรมธิการตามมาตรา1 2 9หรือการทำงานร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอื่นๆเช่น หากมีกรณีที่เกิดปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความเห็นให้นายกรัฐมนตรีแจ้งต่อประธานรัฐสภาเพื่อเปิดประชุมสภาและให้สสและส,ละสวให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้แต่จะไม่สามารถทำการลงมติในปัญหานั้นได้ตามมาตรา165 ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าเรากำลังจะเห็นอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนไปด้านหนึ่งหมดอำนาจรวมเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ขณะเดียวกันก็มีอำนาจเพิ่มด้านตรวจสอบและถ่งโดนสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยเช่นกันจับตากันทุกฝีก้าวจากนี้ไป